สวัสดีครับหลังจากที่ได้ปล่อยคลิปเพลงเธออย่างออกไปนะครับก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากจะให้ทำทิวเตอร์เพลงนะจริงๆแล้วเพลงนี้มันไม่ยากเลยสำหรับการมาเล่นโซโล่เพลงของเธออย่างเนี่ยของโปเตโต้ส่วนใหญ่แล้วจะเล่นในคีย์ C นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวกีตาร์ของวงนี้จะตั้งเสียงต่ำลงกว่าปกติครึ่งเสียงนะมันเลยจะออกเป็น B นะฮะแต่จริงๆเวลาเขาเล่นเป็น C เหมือนกันนะฮะซึ่ง key C เนี่ยเราตัวโน้ตอะไรพวกนี้มันจะง่ายมันจะไม่มีช้างเลยคือวงนี้ถ้าลองสังเกตตั้งแต่ชุดแรกๆมาเนี่ยเขาเล่นอยู่ในคีย์นี้คีย์เดียวคีย์ C เล่นง่ายครับเล่นง่ายก็แนะนำใครอยากจะเอาไปหัดเล่นอะไรก็เล่นได้ง่ายนะในส่วนโซโล่เพลงนี้นะในการเล่นโซโล่เพลงนี้เนี่ยคอร์ดที่มีใช้อยู่นะฮะก็จะมีคอร์ด C นะฮะคอร์ด C A minor F F นะฮะ F ซึ่ง position ที่ใช้ในเพลงเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะ E minor E minor นะ E minor ซึ่งอาจจะบางครั้งก็จะกดเป็น E minor 7นะซึ่งก็อยู่ลองไปดูตารางคอร์ดนะอีไมเนอร์เดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวเลขลงนะครับไปกดนะครับแล้วก็มีดีไมเนอร์นะครับดีไมเนอร์แล้วก็ G นะฮะทั้งเพลงจะเป็นแบบนี้ส่วนเมโลดี้หลักของเพลงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงนะฮะช่วงแรกก็คือช่วงที่เริ่มร้องเนี่ยเริ่มร้องมันก็จะเล่นอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยคอร์ด C นะฮะคอร์ด C C แล้วมา A minor นะฮะต้นแรกแล้วก็ไป F E minor D minor แล้วก็ G นะครับคือเริ่มแรกสุดเนี่ยมันขยับไปไม่ได้เห็นชัดๆแรกสุดคือคอร์ด C แรกเนี่ยก็คือจะเล่นโน้ตตัว C นะฮะ C แล้วก็มี B นะฮะเนี่ยโน้ตจะเป็นนี่นะฮะจะเล่นดีดพร้อมกันหมดนะฮะแล้วทีนี้เปลี่ยนคอร์ดด้วยการเล่น A minorเราก็ใช้นิ้วชี้ไปกดที่สายที่4ช่องที่2นะอยู่แค่เนี้ยโน้ตก็จะมี B C D นะฮะแต่ว่าเอานิ้วชี้กดคอร์ด A minor ไว้นะฮะของไอ้ตัวอุคูเลเล่ของผมมันเป็นโล G นะมันก็เลยได้เป็นเสียงเป็นเสียงเบสก็เลยช่วยทำให้เพลงมันแน่นขึ้นแต่ว่าเป็นไฮ G ก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะแล้วทีนี้ท่านที่2ตรงชั้นเล่นดูรูปถ่ายมันก็จะเป็น F แล้วไป E minor E minor กดแค่นี้เล่นแค่สาย2แล้วมีก้อยกดเห็นไหมแล้วดีไหมเนี่ยจีนะแล้วท่าที่สองมันก็จะเป็นเหมือนเดิมตอนเดิมเล่นช้าๆแล้วก็ลองไปไล่เสียงฟังดูนะฮะส่วนท่อนที่2เนี่ยมันจะเริ่มด้วย E minor 7เป็น
ตัวจริงอันนี้ก็จะเป็นนิ้วก้อยอยู่ที่ช่อง5สาย1นี่จะต้องถางนิ้วนิดนึงนิ้วชี้กดที่ A สาย4นะเนี่ยนิ้วก้อยกดช่อง7สาย1นอกนั้นไม่ต้องกดนี่นะแล้วก็สาย2ช่อง3อันนี้เราก็จะกลับมาเล่นคอร์ด FE minor แล้วกลับมา F อีกทีG G นิ้วก้อยมากดช่อง5นะนี่ท่อนที่2นะท่อนที่2มันก็จะเล่นเป็นในโพสิชันนี้นะฮะโพสิชันที่เป็น3เนี่ยมันจะเป็นคอร์ด4ก็จะเป็น4นะเล่นสาย3นะฮะนะฮะทีนี้เราก็ไม่ต้องเล่นสายบนเนี่ยไม่ใช่ไม่จําเป็นคือไม่ต้องกดเนี่ยเล่นอย่างงี้นะ3สาย2ช่อง3สาย1ช่อง5เอาใหม่นะฮะนะแล้วก็อีกทีเปลี่ยนคอร์ดเป็น A minor เนี่ยนะฮะ5 4 5 3ไม่ใช่5 3 2มีสาย1นะฮะไม่ปล่อยสายหนึ่งถึงไหนล่ะเนี่ยคอร์ด F นะฮะพออันแรกสุดนิ้วชี้กด2เส้นนะฮะปล่อยนิ้วก้อยแล้วกลับมา F ตรงนี้ G ประมาณ10นะนี่ก็ท่อนที่3แล้วหลังจากนั้นมันก็เล่นย้อนไปท่อน1ท่อน1ท่อน2ท่อน3อีกรอบนึงนะครับไม่ยากลองเล่นดูนะฮะก็คือจำตำแหน่งคอร์ดได้แล้วเราก็ไล่หาตัวเมโลดี้เล่นเป็นสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าเล่นคอร์ดเมโลดี้นะครับหวังว่าผมจะน่าจะเอาไปฝึกกันต่อเองได้นะอธิบายคร่าวๆ